อภิพง์พัดกลับมาพูดได้อีกครั้งเจอรักดีชาตินี้ไม่มีทางหาได้เมื่อปีที่แล้วทำเอาแฟนๆใจคอไม่ดีหลังอภอิพง์พัฒนักสแสดงและผู้กำกับมากคุณภาพไม่สบายจากอาการระหว่างถ่ายทำละครยอดนิยมกงกำลเวลาผ่านมากว่า10เดือนออกมาพูดคุยและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยตนเองเป็นครั้งแรกสำหรับอภิพงพัฒ หลังจากไม่สบายโดยล่าสุดนอกจากออฟพงพัฒน์ยังได้อัปเดตถึงอาการให้ฟังอีกด้วยว่าถึงแม้ตอนนี้จะยังพูดไม่ชัดแต่ก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติ โดยการช่วยเหลือตัวเองและที่บ้านเท่าที่จะทําได้ซึ่งเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอีกทั้งตนก็ยังได้กําลังใจดีๆจากครอบครัวคนรอบข้างและตนเองร้อมกันนี้ยังเผยต่ออีกว่าได้หวนกลับมาดูและกํากับละครอีกครั้งเวลาที่อยู่บ้านทุกวันนี้ก็พยายามทําตัวให้เป็นปกติที่สุดทําอะไรได้ก็ทํากวาดบ้านทําความสะอาดบ้านคือใช้ชีวิตประจําวันให้เหมือนเดิมที่สุดอาบน้านําเองทานข้าวเองไม่ทําตัวให้เป็นภาระทุกวันนี้ก็คิดแค่นั้นกําลังใจเป็นสิ่งที่ สำคัญมากสำคัญที่สุดทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนฝูงและก็กำลังใจของตัวเราเองเราต้องยิ้มกับมันเราต้องคิดถึงแต่ปัจจุบันคิดถึงคนรอบข้างไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตคิดถึงวันนี้ก็พอใช้ชีวิตเราให้เป็นปกติที่สุดคิดถึงการทำงานไหมก็หยุดไปสิบเดือนที่ไม่สบายตั้งแต่ล้มตอนนั้นก็สิบเดือนก็ได้พักบ้างตอนนี้ยังไม่ได้ออกกองออกกองก็คือเราวิ่งไม่ได้เราก็ให้คนวิ่งเราพูดไม่ชัดเราก็ให้คนพูดแทนเราก็ต้องทำงานเราเป็นคนทำงาน อีกอย่างคนที่ไม่สบายนี่นะถ้ามันไม่มีอะไรนอกจากฟื้นฟูสิ่งที่เป็นอยู่และทําตัวให้เป็นปกติส่วนมากจะเก็บตัวเพราะว่ามันนักเกรยียดเดินเป๋มั่งเดินเกรงมั่งพูดไม่ชัดมั่งอย่างเราเนี่ยแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราพูดไม่ชัดก็ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะคนอื่นเป็นคนฟังเราไม่ได้ฟังเองนี้สําหรับอาการไม่สบายของพี่ออฟนั้นก็มีข่าวดีอาการดีขึ้นตามลําดับจนปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และเริ่มกลับมาออกงานได้อีกครั้งหลังจากที่อาการของเจ้าตัวดีขึ้นในช่วงที่พักรักษาตัวนั้นทางด้านของแดงทัญญาก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีเคียงข้างไม่ห่างคอยเป็นกําลังใจจนอภิพงพัดนั้นอาการดีขึ้นงานนี้ต้องบอกเลยว่านี่แหละที่เขาเรียกว่ารักแท้ในยามลำบากแค่ไหนก็ไม่ทิ้งกันขอขอบคุณข้อมูลจาก socheunewupdate.com ขอบคุณค่ะ